สวัสดีค่ะมหาเดวีพยากรณ์ค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอ1ใน12ราศีประจำวันที่16ถึง31กรกฎาคมปี2567คลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอของชาวราศีกันค่ะจุดจบคือจุดเริ่มต้นใหม่เสมอหากไม่คาดหวังเราก็ไม่ผิดหวังแต่หากเราไม่มีความหวังแล้วเราจะมีพลังใจที่จะก้าวไปไขว่คว้าความสุขความสำเร็จได้อย่างไรเหรียญยังมี2ด้านชีวิตคนเราก็เช่นเดียวกันค่ะแม้เราจะตกอยู่ในห้วงแห่งทุกข์จงเชื่อมั่นค่ะเราจะผ่านพ้นมันไปได้แต่หากเราอยู่กับความสุขจงประคองความสุขนั้นไว้ให้ไปได้ตลอดค่ะมหาเดวีเป็นพลังใจให้กับทุกคนนะคะเราจะเริ่มต้นการทำนายชาวราศีกันค่ะผู้ชายผิว2สีจะเข้ามาเกี่ยวข้องสันทัดผิว2สีอาจจะสูงสันทัดก็อาจารย์คิดว่าน่าจะประมาณ100เอ้า170ได้ไหมคะคือมันก็บอกนั้นแต่รู้สึกว่าเป็นบุคลิกลักษณะสันทัดผิว2สีจะมีเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับตัวคุณจะมาหากเป็นหญิงหากได้ผู้ชายบุคลิกลักษณะนี้เขาจะเข้ามาให้ความรักเลี้ยงดูให้คุณมีความสุขค่ะคำพูดของผู้ใหญ่จะทำให้ทุกข์ใจกลุ้มใจเป็นกังวลใจคำพูดนี้อาจจะเป็นคำสอนคำสั่งสอนเพื่อให้เราได้ดีแต่บางทีคนฟังก็อาจจะมีความเบื่อหน่ายความอารมณ์ไม่ดีอะไรเงี้ยค่ะก็ขอให้ระมัดระวังคำพูดด้วยค่ะบางทีผู้ใหญ่เขาก็หวังดีกับเราเนาะบางทีเราก็นิ่งๆฟังเป็นดีที่สุดอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนจะจนใจเองระมัดระวังการโดนหักหลังโดนแทงข้างหลังเกิดขึ้นบางครั้งรู้หน้าแต่ไม่รู้ใจค่ะจะได้ข้าวของเงินทองสิ่งของมีค่าอาจจะเป็นเงินเป็นทองเป็นของประดับข้าวของเงินทองสิ่งของมีค่าบ้านรถที่ดินข้าวของเงินทองค่ะจิตใจอารมณ์แปรปรวนฟุ้งซ่านคิดมากวิตกกังวลใจหลายสิ่งหลายอย่างรุมเร้าเข้ามาคุณจะได้โชคจากความรักคนที่คุณรักจะนำโชคนำสิ่งที่ดีมาให้กับคุณสิ่งที่เกิดขึ้นมันคือบ่วงชะตากรรมที่คุณต้องพบเจออย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้บางครั้งบางสิ่งเนี้ยเราไม่ต้องการเราพยายามหลีกหนีแต่สุดท้ายท้ายสุดมันก็โค้งกลับมาอยู่ดีมันคือบ่วงชะตากรรมที่คุณต้องพบเจอค่ะเงินก้อนใหญ่กำลังจะมีเข้ามาในมือค่ะสี่ซ่าห้าแสนล้านสองล้านเกณฑ์เงินก้อนใหญ่โชคลาภสามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้หรือคุณจะได้รับการอุปถัมภ์ค้ำชูจากชายที่คุณรักที่จะมีเข้ามาค่ะจะได้พบเจอเพื่อนเก่าคนรักเก่าเพื่อนเก่าคนรักเก่าจะมีเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันช่วงนี้เสน่ห์แรงไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงในชาวราศีกันค่ะจะได้โชคได้สิ่งที่ดีๆได้สัตว์สองเท้าสี่เท้าได้โชคทั้งเป็นเงินเป็นทองหรือเป็นความรักคนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจคนมีคู่ก็จะได้โชคจากความรักค่ะการงานจะปรับเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นมีชัยชนะเหนือศัตรูมีอำนาจมีบารมีค่ะชีพจรลงเท้าอยู่ไม่ติดที่มีเกณฑ์การเดินทางไกลขึ้นเหนือล่องใต้ไปต่างจังหวัดต่างอำเภอเกณฑ์การเดินทางไกลค่ะแต่ให้ระมัดระวังคำพูดอาจจะมีเกณฑ์การทะเลาะเบาะแว้งมีปากมีเสียงเกิดขึ้นการทะเลาะวิวาทขอให้ระมัดระวังด้วยค่ะการทะเลาะเบาะแว้งมีปากมีเสียงขอให้ระมัดระวังด้วยนะคะบางทีคำพูดเราไม่ได้คิดอะไรแต่คนที่เขาฟังเราเขาเอาไปคิดค่ะบางทีก็มีเรื่องกลุ้มใจทุกข์ใจเป็นกังวลใจคนเราบางทีมันก็ไม่ได้มีความสุขเสมอไปสุขในเรื่องของความรักอาจจะทุกข์ในเรื่องของเกณฑ์การเงินสุขในเรื่องของการงานอาจจะมีทุกเรื่องเงินคือคนเรามันก็ต่างกันออกไปแต่ความกลุ้มใจทุกใจของชาวราศีกันก็ยังคงมีโชคลาภสามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้มีเกณฑ์การถูกหวยรวยเบอร์มีโชคมีลาภโชคฟลุกๆกำลังจะมีเข้ามาในมือค่ะเงินก้อนเงินตกเบอร์เงินก้อนใหญ่การเงินค่อนข้างฟู่ฟ้ามากๆค่ะสำหรับชาวราศีกันจะได้เกี่ยวข้องกับเอกสารอาจจะเป็นเอกสารการเดินทางการติดต่อการเซ็นการเบิกการกู้การถอนหรือการขึ้นโรงขึ้นศาลขอให้ระมัดระวังเงินจะมีเข้ามาไม่ขาดมือทั้งก้อนใหญ่และก้อนเล็กแต่ให้ระมัดระวังความผิดหวังบางครั้งอาจจะมีเรื่องผิดหวังได้อย่างอาจจะเสียอย่างในบางสิ่งบางอย่างค่ะคนทางไกลจะเดินทางมาหาหากไม่เดินทางมาก็ต้องติดต่อมาอาจจะเป็นเพื่อนเป็นญาติเป็นคนรักที่อยู่ทางไกลคุณจะได้พบกับคนที่คุณรอคอยแต่เผอิญมันอยู่กับความผิดหวังมันอาจจะมีการเปลี่ยนแผนหรือ
คือมีความผิดหวังตั้งใจแล้วว่าเขาจะมาแต่เขาก็ไม่มาตามแผนแต่ถามว่ามาไหมเมื่อในจุดนึงเขาจะมาแต่ในระยะที่เรามีความหวังแต่ไพ่เดอะทาวเวอร์ความผิดหวังขึ้นในณขณะที่เราหวังนั้นอาจจะมีเกณฑ์ความผิดหวังเกิดขึ้นค่ะสรุปสำหรับชาวราศีกันการเงินค่อนข้างดีมากๆเลยค่ะเงินทั้งก้อนใหญ่และก้อนเล็กจากเงินที่คุณลงทุนไว้จากงานและโชคลาภสามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้ในเรื่องของความรักคนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจจะมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันพร้อมที่จะเปเงินเปความรักให้คุณอย่างสุขสบายหรือแม้กระทั่งคนที่มีคู่คนความรักของคุณจะมีเข้ามาแต่ให้ระวังทั้งเก่าและใหม่จะมีเข้ามานะคะแต่คุณจะได้โชคทั้งสองเด้งเลยค่ะส่วนในเรื่องของการงานมีประสาทกับผู้ใหญ่บ้างแต่คุณระมัดระวังคำพูดแต่คุณจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้การเดินทางไกลจะได้โชคได้สิ่งที่ดีๆสุขภาพก็เพียงแค่ความเหนื่อยอ่อนเท่านั้นค่ะ